สวัสดีครับอันนี้โครงไก่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแปลสภาพเป็นแกงผัดเผ็ดนะครับผมจะสับให้ละเอียดนะแกงแบบหนูนะครับผมใส่เครื่องเทศนะครับอีกมุมนึงนะครับอันนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะแต่ต้องสับให้ละเอียดนะครับผมซอยไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราสับให้ละเอียดสับคล้ายๆหนูนะครับผมเราจะแกงแบบหนูนะฮะหนึ่งเรามันไม่มีกลิ่นเหมือนหนูนะฮะแต่ออกมารสชาตินี่คือคล้ายๆกันนะครับเป็นซี่โครงไก่นะฮะอันนี้โปรดของพี่มิวเลยนะครับพี่มิวก็ชอบนะครับผมเมนูนี้ต้องสับให้ละเอียดนะครับผมไม่ทิ้งเลยนะผมสับทั้งกระดูกทั้งหมดนะครับไก่จะสับให้ละเอียดง่ายๆก็คือเราต้องล้างให้สะอาดไปใส่ช่องฟิตให้มันแข็งสักหน่อยนึงนะครับผมจะได้ไม่กระเด็นนะครับพอนั้นแล้วเราก็ไปคั่วให้แห้งนะครับผมที่แกงก็เหมือนที่เราแกงหนูแกงกบแห้งๆนั่นนะครับใส่เครื่องเทศด้วยนะฮะนี่ครับผมจะตอนแรกจะซอยอย่างนี้ก่อนนะตอนไก่แข็งนะครับมันจะง่ายนะครับแล้วก็มาสับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ละเอียดหมดแล้วครับผมเดี๋ยวคั่วให้มันแห้งนะครับใส่กระทะคั่วครับผมวันนี้ไม่ได้ออกตีพึ่งอีกแล้วนะครับพี่น้องครับผมอิทธิพลพายุปลาบึกนะครับผมมาถึงนี่เลยนะฮะคืมหมดเลยครับผมอากาศเย็นมากนะครับหนาวด้วยนะครับเลยซื้อไก่ถอดเสื้อแช่ช่องฟิตไว้หลายวันแล้วนะครับก็เลยมาตักแกงครับผมไก่จะแห้งแล้วนะฮะตอนนี้ผมใส่พริกแกงเข้าไปแล้วนะครับกระเพราใส่เป็นบางส่วนนะครับผมส่วนที่จะใส่ตอนหลังก็มีอีกนะครับนี่ครับผมที่จะใส่ตอนหลังนะฮะไว้ใส่ตอนปรุงครับผมส่วนอันนี้เราจะคั่วให้มันแห้งก่อนนะครับผมแล้วก็ปรุงรสนะฮะรสดีคือรสอะไรก็ว่ากันไปนะครับเหมือนแกงหนูครับผมที่แกงก็เหมือนทั่วไปนะฮะเครื่องเทศหอมกระเทียมพริกไทยนั่นแหละครับผมผิวมะกรูดนะครับโปะให้ละเอียดนะครับผมเรามาดูตอนมันเสร็จอีกทีนึงนะฮะอร่อยครับผมเสร็จแล้วนะฮะหรือจะคั่วให้มันแห้งกว่านี้ก็ได้นะครับแกงสับที่โครงไก่นะฮะถ้าใครอยากกินกบก็นึกถึงกบนะครับผมคือแกงเหมือนกันนะใส่เครื่องเทศนะครับใครอยากกินหนูก็นึกถึงหนูนะฮะแกงเหมือนที่ผมแกงหนูนะฮะแกงผัดเผ็ดสับละเอียดนะฮะใส่เครื่องเทศครับผมมันจะหอมนะครับคั่วให้แห้งนะครับอันนี้ไม่ใส่ผักอะไรนะครับมีแต่ไอ้กระเพรานะฮะแซ่บครับผมข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวสวยร้อนๆนะครับผมสักจานนึงนะฮะเป็นไก่ถอดเสื้อนะครับผมมันก็จะมีก๊อบเก็บกุ๊บกิ๊บกระดูกนิดๆเหมือนกับกบหรือว่าหนูนั่นแหละฮะอร่อยครับผมลองนะครับเมนูนี้นะฮะไก่ถอดเสื้อ2ตัวครับผมกินได้เป็นวัน2วันเลยนะฮะป่วยแห้งครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะฮะถ้าท่านใดลองเอาไปแกงดูก็ลองนะครับผมโลละ15บาทนะครับไก่ถอดเสื้อนะฮะสวัสดีครับผมอร่อยอร่อยฮะ